สวัสดีครับผมศิรพงษ์เจ๊กว้างโอว่านสวนพักเครื่องเทอร์โบนะครับผมสำหรับในเทปนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นย่อยๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายอีสานนะครับผมก็จะเป็นหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบัวลำภูฮะซึ่งในอดีตเนี่ยก็จะเป็นพระหลักของจังหวัดอุดรธานีฮะในชั้นหลังเนี่ยอำเภอหนองบัวลำภูเนี่ยก็แยกออกมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็เลยกลายมาเป็นพระหลักในจังหวัดหนองบัวลำภูไปนะครับผมส่วนเหรียญที่จะนำมาให้ชมเนี่ยที่ผมเคยทำเทปไปแล้วก็จะมีเหรียญรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็เหรียญแล้วก็พระผงสมเด็จรุ่นหมออวยนะครับผมซึ่งสามารถที่จะติดตามชมได้ใน YouTube ย้อนหลังได้นะครับผมสำหรับในเทปนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นที่8ของหลวงปู่ขาวนารโยฮะซึ่งก็จะเป็นเหรียญรุ่นนิยมรุ่นหนึ่งนะครับผมซึ่งจะสร้างในวาระเดียวกันกับเหรียญรุ่นที่9ฮะรุ่นที่8รุ่นที่9เนี่ยจะเป็นเหรียญที่นักเล่นนักเก็บสะสมในสายอีสานจะเรียกว่าเหรียญรุ่นถังน้ำนะครับผมของหลวงปู่ขาวนารโยครับครับก็จะเป็นเหรียญย่อยๆฮะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายอีสานนะครับผมคงจะไม่ใช่เหรียญหลักอะไรนะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นที่ประมาณรุ่นที่8นะฮะของหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบัวลำภูครับเหรียญก็มีค่อนข้างมีพุทธลักษณะที่งดงามพอสมควรนะครับผมเหรียญรุ่นที่8แล้วก็รุ่นที่9ของหลวงปู่ขาวอนารโยเนี่ยจะเป็นเหรียญที่มาในชุดเดียวกันนะครับผมจะจัดลำดับไว้เป็นคนละลำดับนะฮะเหรียญรุ่นที่8จะเป็นเหรียญหน้าตรงครึ่งองค์แล้วก็เหรียญรุ่นที่9ของหลวงปู่ขาวนี่จะเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์รูปไข่นะครับผมแต่ว่าเป็นเหรียญที่สร้างในวาระเดียวกันนะครับผมด้านหลังยันแล้วก็พุทธลักษณะจะคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่ารูปทรงรุ่นที่8เนี่ยจะเป็นเหรียญกลมฮะแล้วก็รุ่นที่9จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมสำหรับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นที่8เนื้อเงินนะครับผมถึงเป็นเหรียญรุ่นย่อยๆนะครับผมแต่ก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมอยู่พอสมควรนะฮะจนกระทั่งมีเหรียญปลอมแปลงออกมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะฮะผมก็ได้คัดเอาเหรียญถึงจะเป็นเหรียญรุ่นย่อยนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นที่มีการปลอมแปลงเยอะอยู่พอสมควรนะฮะโดยเฉพาะเหรียญที่เป็นเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อนวโลหะนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตั้งกล้องนิดนึงครับมาพิจารณาพุทธลักษณะนะฮะว่ามีความงดงามแค่ไหนครับผมเห็นไหมฮะเส้นสายลายละเอียดไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเหี่ยวย่นของหลวงปู่ขาวเนี่ยค่อนข้างที่ช่างค่อนข้างที่จะแกะพิมพ์ออกมาได้มีพุทธลักษณะที่งดงามนะครับผมหลวงปู่ขาวก็นับได้ว่าเป็นพระอริยสงฆ์ที่อาวุโสแล้วก็เป็นพระในยุคต้นๆของศิษย์ที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับผมจะเห็นได้ว่าเหรียญมีพุทธลักษณะที่งดงามฮะอย่างที่กราบเรียนไปฮะริ้วรอยความเหี่ยวย่นเนี่ยช่างได้แกะพิมพ์ออกมาค่อนข้างที่จะสวยงามพอสมควรนะฮะต้องนึกถึงว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 40-50 ปีก่อนนะครับผมเหรียญที่แกะได้มีลักษณะที่งดงามอย่างนี้ฮะไม่ค่อยถือว่ามีน้อยมากๆครับผมแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับเหรียญในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าช่างเนี่ยมีที่มีฝีมือค่อนข้างที่จะเยอะครับผมประกอบกับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะฮะแต่ถ้าเป็นช่างในอดีตที่ผ่านมา 40-50 ปีเนี่ยถือได้ว่าคนที่แกะพิมพ์แกะบล็อกได้สวยงามขนาดนี้ต้องถือได้ว่าเป็นช่างระดับชั้นครูเลยทีเดียวครับผมเหรียญค่อนข้างแกะได้มีความงดงามอยู่พอสมควรนะฮะจะเป็นเหรียญหน้าตรงของหลวงปู่นะครับผม
เป็นลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์ฮะเหรียญลักษณะทรงกลมครับผมแล้วก็การตัดขอบหรือว่าอะไรบางครั้งอาจจะมีการโย่ไปโย่มานะครับผมแต่ให้เราจำรอยคอดหูเหรียญฮะตรงจุดที่ผมชี้นี่ให้ดีนะฮะเวลาผมพลิกมาด้านหลังเดี๋ยวผมจะให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมเห็นฮะเส้นเสี้ยนบนพื้นเหรียญเนี่ยจะต้องมีนะครับผมแต่ถ้าเห็นเป็นเรียบๆตึงๆเนี่ยเราต้องสนใจทันทีตั้งข้อสมมติฐานไว้ทันทีฮะว่าอาจจะเป็นของเก๋นะครับผมเพราะว่าบล็อกเหรียญเนี่ยหลังจากที่ได้ปั๊มไปเนี่ยปรากฏว่ามีของปลอมออกมาแต่ว่ามีความค่อนข้างเหยใกล้เคียงจนคิดไปได้ว่าอาจจะเป็นบล็อกด้วยกันด้วยซ้ำไปฮะแต่ว่าเส้นสายรายละเอียดเนี่ยจะอ่อนสวยลงมานะฮะสำหรับในเหรียญรุ่นนี้ก็ให้เราสังเกตฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเหรียญเนื้อสำคัญอย่างเนื้อเงินเลยฮะความชัดเจนบนพื้นเหรียญที่เป็นเส้นเสี้ยนเส้นสายฝนต่างๆนานาจะต้องปรากฏนะครับผมเห็นไหมฮะมีปรากฏทั้งสองด้านนะครับผมเห็นไหมฮะเส้นสายต่างๆพวกนี้จะต้องมีนะครับผมคำว่าเรียบตึงไม่ใช่ว่าเรียบตึงแบบแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมจะต้องมีฮะเดี๋ยวเรามาดูโค้ดครับผมโค้ดจะเป็นลักษณะของโค้ดตัว S นะครับผมจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัว U สองอันเล็กกับอันใหญ่ไขว้กันนะฮะเป็นลักษณะของตัว S ฮะจะเป็นโค้ดตัวเดียวกันกับที่ตอกอยู่ในรูปหล่อของหลวงปู่ขาวรุ่นศรีวิไลนะครับผมเห็นฮะตัวนี้จะตอกเคลื่อนนิดนึงฮะแต่ว่าโค้ดจะต้องมีความคมนะครับผมแล้วก็ปลายของโค้ดที่อยู่หัวตัว S นะฮะที่เป็นเหลี่ยมมุมฮะจะต้องมีเป็นมุมตัดในลักษณะของสามเหลี่ยมนะฮะจะมีร่องลึกเป็นขีดกลางฮะจะเป็นร่องคมๆตอกลงไปนะฮะจะไม่ทู่นะครับผมโค้ดนี่ของปลอมเขาก็ปลอมโค้ดด้วยนะครับผมแต่ว่าจะไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่ถ้าเราจำเส้นสายละเอียดบนพื้นเหรียญเนี่ยอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปเนี่ยก็จะก็จะลดทอนความที่เราจะต้องซื้อเหรียญเก๊ลงมาได้ในระดับหนึ่งครับผมเห็นไหมฮะเส้นเสี้ยนมาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังฮะอักษรแถวบนเขียนว่าหลวงปู่ขาวอนาลโยครับผมเห็นไหมฮะเห็นเส้นต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเนื้อสำคัญเนี่ยยิ่งต้องปรากฏเส้นพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะครับตัวยันเป็นลักษณะของยันนโมพุทธายะนะฮะแต่เป็นการประดิษฐ์ของพระอาจารย์ต๋องอคธรรมโมวัดผาน้ำทิพย์นะฮะซึ่งท่านเป็นคนประดิษฐ์ยันโดยดำริของหลวงปู่ขาวนะครับผมเห็นอักษรตัวหน้าฮะเห็นไหมฮะอักษรต่างๆจะต้องมีความคมฮะนูนตั้งเด่นครับผมนูนสวยขึ้นมาฮะจะไม่ตื้นนะครับเห็นไหมฮะเส้นที่วิ่งไปจาก2517นะฮะเส้นที่วิ่งลงไปจากหางเลข1ฮะไปปักอยู่บริเวณหัวดอเด็กด้านหน้านะครับผมมุมซ้ายของดอเด็กนะครับผมเห็นไหมฮะตัวอักษรก็เหมือนทุกๆหลวงพ่อล่ะครับผมก็ต้องมีความอนูนสวยเด่นนะครับผมเส้นเสี้ยนปรากฏครับผมแล้วก็ตรงนี้ฮะที่เป็นจุดไฮไลท์ที่ว่าเป็นจุดแยกแยะกันจริงๆนะฮะของเก๋นะครับต้องย้ำนะครับของเก๋นะฮะลักษณะคอคอดหูเหรียญฮะจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะยาวกว่าเหรียญของแท้ครับผมเหรียญของแท้เนี่ยจะเป็นตู้ๆสั้นๆลงมานะฮะรอยคอดเหรียญตรงนี้จะเป็นตู้ๆสั้นๆแต่ถ้าเห็นหูเหรียญลักษณะเป็นคอยาวๆนะครับผมก็ให้ตั้งสมมุติฐานไว้เลยว่าเป็นของเก๋ครับผมแล้วก็รูปิ้นหูเหรียญนะฮะจะมีลักษณะปิ้นออกมาด้านหลังโดยรอบและชัดเจนนะครับผมขอบการปิ้นต่างๆนะฮะอักษรลักษณะต้องนูนเด่นชัดนะครับจำที่ผมบอกได้ใช่ไหมฮะเหรียญถ้าเป็นเหรียญคอยาวๆให้เราตั้งสมมุติฐานเลยนะครับว่าเป็นเหรียญของเก๋ครับผมแล้วก็รอยเหี่ยวย่นต่างๆนานาที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติของการอัดบล็อกพิมพ์ในเหรียญของแท้นะฮะจะปรากฏเห็นนะฮะจะไม่ใช่ว่าเป็นเรียบตึงไปเลยนะครับผมคำว่าเรียบตึงนี่ไม่ใช่ว่าเรียบตึงจนไม่เห็นเส้นเสี้ยนเส้นรอยอะไรนะฮะคำว่าเรียบตึงนี่หมายความว่าเหรียญจะต้องไม่บวมนั่นเองฮะการตัดขอบนี่ฮะอาจจะมีการเยื้องหรือว่าโยไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมก็จะปรากฏเป็นเนื้อเกินฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าปรากฏทั้งสองด้านฮะลักษณะอย่างนั้นจะคล้ายๆกับเหรียญถอดพิมพ์ครับผมเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างครับตำหนิคมตัดด้านข้างนะที่หลายๆท่านก็ให้ความสนใจอยู่พอสมควรว่าจะมาชี้ว่าเป็นเหรียญเก๊แท้ก็ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะการตัดบอกการตัดขอบเหรียญฮะอาจจะมีบ้างนะครับผมที่ตัดจากด้านหน้าแล้วด้านล่างหรือว่าขอบด้านหลังเหรียญนี่ฮะจะมีลักษณะของฉีกขาดออกไปนะครับผมแต่ในลักษณะของที่เป็นเนื้อเงินหรือว่าเนื้อทองคำนี่ฮะจะมักจะไม่ค่อยปรากฏลักษณะแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าโลหะมีความอ่อนตัวอยู่พอสมควรนะฮะพอคมตัวตัดเหรียญจากด้านหน้าขาดไปด้านหลังนี่ฮะจะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะของเนื้อเหรียญค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอฮะตัดขาดไปในทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าเป็นเหรียญทองแดงหรือว่าเหรียญนาวาเนี่ยอาจจะปรากฏบ้างได้บ้างว่ามีรอยฉีกขาดในลักษณะว่าตัดจากด้านหน้าแล้วบริเวณด้านหลังจะไม่ค่อยเต็มฮะคือเนื้อเหรียญจะฉีกขาดไปครับเห็นไหมฮะลักษณะของเหรียญที่สร้างหลังจากปีพ.ศ. 2500จนถึงพ.ศ. 2510กว่าไม่เกิน2530เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะร่องลึกแล้วก็ร่องละเอียดนี่ฮะห่างๆกันไปนะครับผมเหรียญค่อนข้างที่จะงดงามอยู่พอสมควรนะครับผมสำหรับเหรียญเงินฮะรายละเอียดก็จะมักจะติดชัดกว่าเหรียญในเนื้ออื่นๆนะฮะเหตุเป็นเพราะว่าเนื้อของโลหะประเภทตะกั่วทองคำเงินนะฮะเวลาโดนรอยแรงกระแทกของบล็อกพิมพ์นี่ฮะจะปรากฏเส้นสายรายละเอียดค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมสำหรับเหรียญรุ่นย่อยๆของหลวงปู่ขาวนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่นักเก็บสะสมให้ความนิยมอยู่พอสมควรนะฮะเหรียญที่เป็นเนื้อสำคัญอย่างเหรียญเงินเหรียญนวะเนี่ยก็แม้จะเป็นเหรียญย่อยเนี่ยก็อยู่ในหลักการเก็บสะสมประมาณ5หลักเหมือนกันฮะอยู่ในหลักหมื่นนะฮะส่วนจะมากน้อยนี่ฮะก็แล้วแต่ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็จะขอจบการบรรยายเหรียญรุ่นที่8ของหลวงปู่ขาวอนาลโยไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ